ซึงกยูประตูดีกรีทีมชาติเกาหลีใต้ควงแฟนสาวนางแบบถ่ายพรีเวดดิ้งสุดหวานกีฬาวันที่11มิถุนายน2567 14:31 น.คิมซึงกยูผู้รักษาประตูดีกรีทีมชาติเกาหลีใต้เตรียมจูงมือคิมจินคยองนางแบบและนักแสดงสาวชาวเกาหลีใต้เข้าพิธีวิวาห์พร้อมเผยภาพพรีเวดดิ้งและภาพปาร์ตี้สลัดโสดของทั้งคู่ผู้รักษาประตูวัย33ปีที่ปัจจุบันค้าแข้งอยู่กับอัลชาบับในประเทศทีมซาอุดีอาระเบียและอยู่ระหว่างพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บประกาศเตรียมเข้าพิธีวิวาห์กับแฟนสาวนักแสดงในวันที่17มิถุนายนนี้หลังจากคบหาดูใจกันมากว่า2ปีล่าสุดคิมจินคยองได้โพสต์ภาพพรีเวดดิ้งและภาพปาร์ตี้สลัดโสดระหว่างเธอกับว่าที่เจ้าบ่าวโดยมีเพื่อนๆของทั้งสองเข้าร่วมอย่างอบอุ่นรวมถึงนักฟุตบอลดีกรีทีมชาติเกาหลีใต้อย่างอีซึงวูอียงพักจูโฮเป็นต้นโดยคิมจินคยองได้โพสต์ข้อความสุดซึ้งระบุว่าหลายอย่างเริ่มไปเปลี่ยนไปเมื่อฉันได้รู้จักฟุตบอลฉันไม่เคยคิดฝันเลยว่ามันจะเข้ามาในชีวิตอย่างลึกซึ้งขนาดนี้ระหว่างนั้นฉันก็ได้พบกับผู้ชายที่เหมือนกันกับฉันซึ่งจากนี้ไปเราจะดูแลร่างกายและใช้ชีวิตให้มีความสุขการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งของเราพิเศษมากยิ่งขึ้นเมื่อเราได้อยู่ร่วมกับเพื่อนๆของเราเราขอขอบคุณที่ทุกคนมาร่วมงานและแสดงความยินดีกับการเริ่มต้นและการเดินทางครั้งใหม่ของเราทั้งสองคนสำหรับคิมซึงกยูเคยค้าแข้งให้กับบุนซานฮุนไดวิลเซลโกเบคาชิวาเรโซและติดทีมฟุตบอลทีมชาติเกาหลีใต้ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้ลงเฝ้าเสาให้กับทีมโสมขาวในศึกเอเชียนคัพก่อนได้รับบาดเจ็บต้องพักยาวประมาณ 6-8 เดือนขณะที่คิมจินคยองเป็นที่รู้จักในฐานะนางแบบที่เคยเข้าร่วมการประกวด Korea's Next Top Model ในปี2012ร่วมถึงเคยเข้าร่วมรายการวาไรตี้อย่าง We Got Married และ Law of the Jungle ร่วมถึงรายการ Girl Who Hit Go ซึ่งทำให้เธอได้เข้าสู่วงการฟุตบอลด่วนศาลรัฐธรรมนูญสั่งโกเกตยื่นหลักฐานเพิ่มคดียุบก้าวไกลก่อนนัดถกต่อวันที่18มิถุนายนการเมืองวันที่12มิถุนายน2567 12:29 น.ปิดศาลรัฐธรรมนูญสั่งกกต.ยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมคดียุบก้าวไกลวันที่17มิถุนายนนี้ก่อนนัดพิจารณาต่อวันอังคารที่วันที่18มิถุนายนเมื่อเวลา 9:30 น.วันที่12มิถุนายน2567องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุมประจำสัปดาห์โดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณาคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของพรรคก้าวไกลในคดีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกลมีพฤติการกระทําการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะกระทําการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองกรณีการเสนอนโยบายแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ช่วงการหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมาโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ขอให้วินิจฉัยยุบพรรคเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคกกบห.และห้ามมิให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งกกบห.และถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกกบห.หรือมีส่วนร่วมจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกำหนด10ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรค 2 และมาตรา 94 วรรค 2ทั้งนี้พรรคก้าวไกลยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา3ครั้ง
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาทั้ง3ครั้งครั้งละ15วันและเมื่อครบกำหนดวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลได้ส่งคำชี้แจงพร้อมกับคำขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเปิดไต่สวนพยานเพิ่มเติมเนื่องจากมีหลายประเด็นที่โต้แย้งประเด็นศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจวินิจฉัยคดีนี้และการกระทำที่ถูกกล่าวหาไม่ล้มล้างไม่อาจเป็นปฏิปักษ์และศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจตัดสิทธิกกบหซึ่งพรรคก้าวไกลได้ยื่นบัญชีพยานไว้หลายคนล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วมีคำสั่งให้กกต.ผู้ร้องยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันจันทร์ที่วันที่17มิถุนายนและเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปกำหนดนัดพิจารณาต่อในวันอังคารที่วันที่18มิถุนายน2567ชีวิตรักสุดพังตุ๊กวิยดาถูกนอกใจมาทุกรูปแบบแนะผู้หญิงถ้าเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ให้เป็นบันเทิงวันที่12มิถุนายน2567 17นาฬิกา15นาทีชีวิตรักสุดพังตุ๊กวิยดาแชร์ประสบการณ์ถูกนอกใจมาทุกรูปแบบขอโสดตลอดชีวิตแนะผู้หญิงถ้าเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ให้เป็นเผยวิธีมูฟออนเร็วเคยออกมาประกาศผ่านสื่อว่าขอโสดตลอดชีวิตสำหรับตุ๊กวิยดาโกมารกุล ณนครนักร้องหญิงเสียงดีมากความสามารถเจ้าของเพลงฮิตตลอดการขอจันทร์หลังเคยผิดหวังเรื่องความรักโดนมาทุกรูปแบบทั้งเพื่อนสนิทแย่งแฟนคบซ้อนรวมทั้งเคยเป็นเมียน้อยล่าสุดผู้สื่อข่าวมีโอกาสได้เจอตุ๊กวิยดาที่งานแถลงข่าวงาน50 Year The Legend of the Guitar ณ ร้าน Hard Rock Cafe Bangkok อาคาร Mania Center เธอได้แชร์ประสบการณ์ชีวิตเนื่องจากช่วงนี้วงการบันเทิงมีข่าวเรื่องครอบครัวขาเตียงหักสามีนอกใจค่อนข้างเยอะชีวิตพี่ตุ๊กเป็นอีกหนึ่งคนเลิกดูทีวีเพราะว่าไม่อยากจะคิดตามหรืออะไรกับข่าวกระแสของข่าวเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่เฉยมากแต่อย่าลืมนะคะว่าคนเราต้องรักตัวเองเกิดมาชีวิตเดียวแล้วเราจะต้องตายจากโลกนี้ไปหนึ่งชีวิตไม่สามารถจะเอาคนที่เรารักไปด้วยไม่สามารถที่จะอยู่กับพ่อแม่เราที่ฟูมฟักเราแบบนี้ไปได้เรื่อยๆตลอดชีวิตพี่พูดง่ายๆเลยว่าเป็นคนที่ดำเนินชีวิตมาไม่เคยขาดแฟนมีแฟนตลอดเวลาจนกระทั่งไม่มีแฟนได้มาเมื่อ10กว่าปีเลยรู้สึกว่าการที่มีชีวิตและทุ่มเททุกอย่างให้ตัวเราเองมันมีความสุขที่สุดเราเลยเลือกในสิ่งที่เราชอบได้กินในสิ่งที่เราชอบไม่งั้นจะต้องมีคนมาคอยถามว่ากลับกี่โมงเราก็จะแล้วแต่เขาถ้าเราไม่มีบุคคลข้างกายคนนั้นทุกอย่างเราคือบอสของตัวเราเองวันนี้อยากทำอะไรเจอเพื่อนคนไหนวันนี้อยากไปเที่ยวไหนคิดอะไรปรับฉับไวเพื่อที่ว่าทำแต่ละวันในชีวิตให้มันมีความสุขแล้วมันก็มีความสุขอยากจะแนะนำเลยค่ะรักใครรักแต่พอประมาณรักตัวเราให้มากๆค่ะมันจะมีค่าสุดอบอุ่นและแข็งแกร่งเราเกิดเป็นหญิงเราก็ต้องพึ่งความรักที่เรามีในหัวใจของเราไว้ให้ตัวเราเองตอนนี้ก็อยู่คนเดียวอยู่กับครอบครัวก็เหมือนเป็นการเตรียมตัวว่ามันเดินมาจนถึงสุดทางแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องทำในสิ่งที่เราอยากจะทำอยากเข้าวัดก็เข้าวัดสวดมนต์ก็สวดมนต์คิดว่ามันเป็นการเตรียมตัวที่จะทำให้เราสงบและไม่ฟุ้งซ่านมากแต่โอเคว่าไอ้ทางโลกมันก็ยังมีอยู่ทุกวันอย่างเช่นวันนี้มางานก็สนุกสนานเจอเพื่อนมันก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศซึ่งคนเราถ้ามันมีตรงนี้ในชีวิตเราก็จะมีความสุขการถูกทำร้ายหัวใจเราโดนมาหมดทุกอย่างใช่บางทีก็ทำใจกันยากเพราะว่าคนเราไอ้ความเป็นเจ้าของเนี่ยแหละมันคือเป็นการทำร้ายตัวเองอย่างหนักการที่เราอยู่กับใครสักคนแล้วเขาเป็นคนคนนั้นให้อิงให้ซบแล้วเมื่อวันหนึ่งเขาเปลี่ยนไป
ขาอาจจะยังอยู่ในโลกนี้แต่เขาเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเขาอาจจะอยากมีคนอื่นใหม่เราคิดว่าเราจะต้องอยู่แบบเตรียมพร้อมเพื่อที่เราจะไม่ต้องเสียใจให้มันมากเสียใจพอประมาณให้รู้สึกว่าชีวิตมันมีรสชาติเปรี้ยวๆมันเค็มๆแต่พอเสร็จแล้วเราจะต้องเห็นตัวและหัวใจเราเป็นใหญ่แล้วที่เราโดนมาหนักสุดข้ออะไรที่สมัยก่อนหนักที่สุดก็คือการอกหักแต่เดี๋ยวนี้มันมียิ่งกว่าอกหักคือเขาอาจจะฆ่าเราทุกเมื่อหรือเราหึงหวงอาจจะฆ่าเขาก็ได้เพราะฉะนั้นตุ๊กคิดว่าโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วต้องดูดีๆมากๆเพราะจริงๆเราก็ไม่ได้รู้จักเขาในวันสองวันเวลาเรารักใครเตือนก็ไม่เชื่ออย่างที่บอกรักแบบระวังตัวดีที่สุดประสบการณ์ที่ผ่านมาผิดหวังอกหักเจ็บช้ำจากคนคนเดียวหรือเปล่าหลายคนค่ะคือมันมีเหมือนอายุของความรักเหมือนพอมันพ้นจากตรงนั้นไปแล้วเหมือนดวงมันหมดกันเหมือนเพื่อนที่เลิกคบกันพอดวงมันหมดจริงๆแล้วเขาไม่รักเราแล้วหรือเราอาจจะไม่รักเขาก่อนก็ได้ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราเลิกรักเขาก่อนก็ดีไปแต่ถ้าเกิดเรายังรักเขาอยู่มากมายแล้วเขาเลิกรักเราก็แน่นอนค่ะว่าเจ็บแน่นอนตัวเราอกหักผิดหวังมาแล้วเคยทำร้ายตัวเองไหมอุ้ยสาวๆก็มีบ้างคือไม่ได้ดั่งใจกรีดโวยวายแต่พอมันผ่านมาเกินครึ่งชีวิตแล้วมันไม่มีหรอกค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนคนที่ทำร้ายเราได้ก็คือคนที่เรารักเราไว้ใจนั่นแหละเราถึงเปิดช่องทางให้เขาทำร้ายเรานั่นแหละคือสิ่งที่อันตรายที่สุดช่วงนี้มีกระแสสามีนอกใจภรรยาค่อนข้างเยอะตัวของพี่ตุ๊กมองยังไงคือพี่ตัวเองมองว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเป็นตัวจริงอย่าไปตามจิกตามเช็ดถ้าเราตัวจริงเป็นเบอร์หนึ่งตุ๊กคิดว่าเราควรจะใช้ชีวิตให้เป็นมีความสุขในสิ่งที่เรามีอย่างที่บอกเพราะว่าเราไม่สามารถเอาอีกคนให้ตายไปพร้อมกับเราได้อยากให้อยู่ให้เป็นอันนี้อาจพูดให้ใครฟังอาจจะรู้สึกว่าห่างจากความเป็นคนไทยตุ๊กบอกแล้วว่าการมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันถ้าเรามีครอบครัวมีบ้านทำให้มันมีความสุขไม่มีไม่ต้องไปสนใจว่าเขาออกจากบ้านไปเขาไปทำอะไรมันน้อยเปล่าบางทีเขาอาจจะไม่ทำอะไรเลยก็ได้แต่ถูกจิกถูกด่าทุกวันถูกพูดไว้ก่อนบางทีตัวเราใครมากล่าวร้ายเราก็ไม่ชอบฉันยังไม่ได้ทำเลยฉันทำซะจริงๆเลยดีกว่ามันเป็นอีกหนึ่งpointนะคือใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วโอเคดูที่ความดีดีกว่าคือเราก็ต้องคิดว่าคนเรามันมีชีวิตเกิดมาในโลกนี้มันเป็นไปได้เหรอที่เราจะรักกับคนคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้เราก็ให้โอกาสคนที่เรารักเราก็ให้โอกาสเขาเราอาจจะไม่ให้ความสุขเขาเต็ม100เขาอาจจะไปแสวงตรงไหนสัก 20% 30% เราก็อยู่ของเราถ้าเขาไม่ได้ทำเราเดือดร้อนถ้าอีกสเต็ปหนึ่งที่เราเดือดร้อนไปแล้วเราจะต้องมูฟออนใช้วิธีไหนที่จะมูฟออนได้เร็วยังไงวิธีที่จะมูฟออนอย่างพี่ก็คิดว่าการเลิกกับใครสักคนที่ยังเชื่ออยู่ว่าถ้าไม่มีใหม่ก็คือทำใจไม่ได้หรอกพี่คิดอย่างนั้นนะแต่ก็ต้องมาลุ้นเอาว่าไอ้คนที่เราเจอใหม่จะแย่กว่าเดิมหรือว่าดีกว่าเดิมอาจจะมีอะไรที่แตกต่างแต่อย่างน้อยถ้าทำให้เราหลุดพ้นจากกลุ่มนั้นได้เราก็ทำออกไปก่อนแล้วค่อยมาตั้งหลัก